ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะบุม๋มถึงกับพูดไม่ออกเอมมี่ลั่นกลางรายการเคยถ่ายคลิปลับกับอดีตแฟนแต่โยนทิ้งน้ำไปแล้วหลายคนคงจำกันได้ดีหลังจากฮาร์เวิร์ดหวังหรือ really วิลลี่หวังอดีตสมาชิกของวงใจแอนสังกัด RS ซึ่งมีชื่อเสียงในปี2,541ถึง2,542และกลับมามีผลงานอีกครั้งตั้งแต่ปี2,552ได้เลิกงามยามดีจูมือแฟนสาวชาวต่างชาติแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยโดยหลายคนที่ดูข่าวอาจจะทราบกันดีว่าฮาวเวิร์ดหวังเคยคบหากับเอมมี่อมุวานหรือเอมมี่แม็กซิมก่อนจะเลิกราการันและเมื่อต้นปีที่แล้วเจ้าตัวก็เปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ที่บอกเลยว่าแซบสุดใน3โลก ทั้งนี้ทางด้านเอมมี่แม็กซิมได้ออกมาโพสภาพข่าวที่อดีตแฟนหนุม่มฮาวเวิร์ดวางได้แต่งงานกับแฟนสาวพร้อมข้อความระบ,บุว่าทำไมน้ำตาไหลอ่ะไม่ใช่โกรธไม่ใช่เกลียดที่ถูกแฟนตัวเองหักหลังโดยการไปจดทะเบียนสมรสตอนที่กำลังมึนเมาเราก็ยอมเลิกแบบเงียบๆเพราะสถานะจากเมียหลวงต้องกลายเป็นเมียน้อยโดยการถูกสวมเข่ามาสักพัก11ปีที่คบกันถือว่ามันเกินพอกับประสบการณ์ของความรักที่มีแต่น้ำตา ในวันนี้มันคือน้ำตาของความดีใจที่ได้เห็นคนที่เราเคยรักได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีโดยที่เราสัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่แต่งงานก่อนจนกว่าฮาวเวิร์ดจะแต่งงานและวันนี้ก็มาถึงจากนั้นเอมมี่แม็กซิมได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตผ่านรายการดังว่าตอนนี้หมดเวรหมดกรรมกันแล้วเมื่อบูมถามถึงคลิปหลุดหนุ่มฮาวเวิร์ดกับเมียฝรั่งที่หลุดออกมาว่าเป็นคลิปหลุดหรือตั้งใจเจ้าตัวก็เผยว่า เอมมี่กับเขาเราชอบถ่ายคลิปปล่อยกันเองอยู่แล้วแต่สําหรับเขาเอมมี่คิดว่าน่าจะตั้งใจมากกว่าน่าจะไม่หลุดแต่ก็ไม่รู้นะพูดตามที่เคยเคยคบกันตอนแรกนะักข่าวมาถามตกใจคิดว่าคลิปตัวเองกับเขาหลุดแกถ่ายไว้เยอะเลยเหรอหนูไม่ได้ถ่ายเขาถ่ายค่ะตอนนั้นคนมันรักอะ่ะแต่ไม่มีภาพหลุดเพราะโยนลงน้ําไปแล้วทิ้งที่ใต้หวันจําได้